รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Vivo Active 3 Music เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สายชาร์จเป็นของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหานะครับนี่นะฮะก็ชาร์จไฟเข้าเต็ม 100% แล้วนะครับนี่นะฮะก็ถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกตินะครับการทัชสกรีนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่นะฮะนำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็เซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันมือกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับส่วนจุดชาร์จที่ทรุดตัวลงไปเนื่องจากว่าลูกค้าขาดการดูแลรักษานะครับนี่นะฮะก็ทรุดตัวลงไปแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้แปรงสีฟันกับน้ำมันอเนกประสงค์นะครับฉีดใส่แล้วก็ใช้แปรงสีฟันปัดทำความสะอาดเช็ดให้แห้งก่อนที่จะเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับก็จะช่วยไม่ให้ทรุดตัวลงไปหนักกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับส่วนกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทที่แตกร้าวอยู่ตรงนี้ก็แนะนำให้ใช้เทปใสนะครับแปะก็ได้นะครับจะได้ไม่บาดข้อมือนะครับแต่ตอนนี้ก็น้ำไม่ได้เข้านะครับแต่ก็ตอนวางแบบกระแทกลงโดนกระจกหรือบนโต๊ะของแข็งนะครับก็จะเกิดอาการกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทแตกร้าวแบบนี้นะครับอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าขอบคุณมากครับอันนกดีใบยินดีให้บริการแล้วก็อย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับแนะนำนะครับเพราะว่าไม่ได้รองรับระบบฟาสต์ชาร์จขอบคุณมากครับ